ื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอสนับสนุนโดย CP ทุกคำมีความหมาย King Power เข้าใจนักเดินทางคุณผู้ชมครับเมื่อไม่กี่เทปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้นำเสนอฮะไส้อั่วจำได้ไหมไส้อั่วกบอ่ะโอ้ปรากฏว่าพอออกรายการปุ๊บเขาบอกว่าขายดีมากๆก็ยินดีกับพี่เขาด้วยนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งไส้อั่วมานำเสนอรับรองว่าแปลกไม่เหมือนใครอีกแล้วครับท่านเพราะนี่คือไส้อั่วหม่อนไหมโอ้ยตายละไปกินเขาได้ยังไงเนี่ยมีคนคิดแล้วมีคนทำแล้วแล้วปรากฏว่าขายดีซะด้วยขายดีเพราะอะไรฮะเพราะเขาบอกว่าทานแล้วเนี่ยเหมาะกับท่านชายครับผมแล้วจะปึ้งปังดึงดังเอาไปดูดีกว่าว่าคุณสมบัติดีขนาดนี้กับไส้อั่วหม่อนไหมเรื่องนี้เลยต้องนำมาแชร์กันครับเชิญฮะเรื่องนี้ต้องแชร์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเรานำเสนอเมนูสุดแปลกอีกหนึ่งเมนูที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนคงจะสงสัยว่าเมนูนี้จะทานได้จริงๆหรือไม่คำตอบนี้คงมีเพียงท่านเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเจ้าของร้านไส้อั่วบ้านอิฐจังหวัดเชียงใหม่เจ้าผมพ่อกำนันอนันต์สิริภาคโพคินนะครับเป็นกำนันตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับและคุณพี่กำนันท่านนี้นี่แหละครับที่เป็นเจ้าของสูตรไส้อั่วหม่อนไหมครับไส้อั่วบ้านอิฐนะครับตอนนี้ของเราก็ทำมาประมาณร่วม20ปีแล้วก่อนหน้านั้นเราทำโรงงานอิฐหลังจากเศรษฐกิจปี40นะครับเราก็หาวิธีที่จะให้อยู่รอดนะครับโดยทดลองเอาไส้อั่วมาย่างขายโดยเอาเศษอิฐที่จากโรงงานอิฐนะครับเอามาล้อมเตาฮังโลนะครับเริ่มต้นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เลยให้ใส่ชื่อว่าไส้อั่วบ้านอิฐแล้วพี่เริ่มทำไส้อั่วรสชาติแปลกๆได้ยังไงล่ะครับเนี่ยที่เราเริ่มต้นตอนนั้นนะฮะมันก็จะมีเราทำเป็นสินค้าโอท็อปซึ่งก็จะต้องสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของไส้อั่วแล้วก็มีหลากหลายรสชาติแตกต่างจากไส้อั่วทั่วๆไปโดยการปรับปรุงในเรื่องของเครื่องแกงมีทั้งสูตรพริกแห้งพริกสดแล้วก็กระดูกอ่อนแล้วก็พวกไร้มันอะไรต่างๆเป็นสูตรมาตรฐานที่เราเริ่มในช่วงนั้นนะครับโอ้โหสุดยอดไอเดียไปเลยนะครับพี่แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมพี่เขาก็ยังคิดค้นและพัฒนารสชาติไส้อั่วแปลกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นร้านที่มีสูตรไส้อั่วเยอะเป็น10สูตรเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ผลิตแล้วก็เราก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นบ้านนะฮะเอามาประยุกต์เป็นอาหารที่เป็นในรูปแบบของไส้อั่วนะครับ wow. แล้วก็มีสินค้าตามฤดูกาลและที่โดดเด่นแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็ขายดีที่สุดในช่วงนี้ก็คือสูตรนี้แหละครับคือไส้อั่วรสหม่อนไหมนะครับอะไรนะครับพี่ไส้อั่วสูตรหม่อนไหมเนี่ยนะครับขายดีที่สุดซึ่งอันนี้ก็เป็นไส้อั่วที่เราเอาแด้หม่อนไหมนะครับเอามาผสมมาปรุงเข้ากับไส้อั่วสูตรดั้งเดิมแล้วก็ทดลองผิดลองถูกออกมาก็ตอนนี้กำลังเป็นที่ฮือฮาในตลาดในโซเชียลนะครับก็ตอนนี้กำลังขายดีนะครับแล้วเราก็ได้บริการการขายทางออนไลน์ในยุค40นะครับตอนนี้ลูกค้าสามารถที่จะสั่งซื้อไส้อั่วสูตรต่างๆซึ่งตอนนี้เรามีร่วม10สูตรละ wow. นอกจากความแปลกของรสชาติแล้วไส้อั่วหม่อนไหมที่ว่านี้ก็มีประโยชน์อีกเพียบเช่นกันนะครับคุณผู้ชมมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารประเภทกรีนฟู้ดนะเป็นอาหารที่ไม่มีไขมันนะครับเป็นโปรตีนที่ไม่มีไขมันอยู่ติดอยู่ได้รสชาติที่มันของไส้อั่วดั้งเดิมนะครับออกความมันๆของหม่อนไหมเนี่ยมันก็จะทำให้รสชาติกลมกล่อมนะครับอร่อยในงานวิจัยนะครับของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์มีโปรตีนสำคัญที่กระตุ้นในเรื่องของระบบการไหลเวียนโลหิตพวกหนุ่มๆชอบทานกันเป็นกับแก้มนะครับก็มีความเชื่อในดั้งเดิมว่ามันมีตัวกระตุ้นกำลังของลูกผู้ชายนะครับตรงนี้ก็คือตัวหม่อนไหมนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ฮือฮากันอยู่ในตลาดนะครับ
ได้ยินแบบนี้แล้วผมต้องรีบสั่งมาทานซะแล้วล่ะครับเนี่ยว่ากันว่าหนุ่มๆในเชียงใหม่ที่เขาทานไส้อั่วไปแล้วร่างกายฟิตปึ๋งปังอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับคุณผู้ชมพูดกันมาสักขนาดนี้แล้วเราตามพี่เขาไปดูวิธีการทำไส้อั่วหม่อนไหมกันดีกว่านะครับมีพวกสมุนไพรพวกตะไคร้ข่าขมิ้นนะฮะพริกใบมะกรูดหลายๆอย่างนะครับหอมกระเทียมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็เอามาทำเป็นน้ำพริกไส้อั่วหลังจากที่ยำหรือว่าคลุกเขาให้มันเข้าที่กันหมดแล้วก็ปรุงรสให้มันกลมกล่อมกันแล้วนะฮะตามสูตรของเรานะครับเสร็จแล้วก็ถึงสู่ขบวนการยัดไส้นะฮะเอามาเป็นเส้นๆคือตอนนี้เราใช้ไส้ที่เป็นไส้เจนะครับหรือว่าไส้เทียมนะครับขบวนการออกมาเป็นอย่างนี้นะครับออกมาเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องทำให้มันได้ขนาดนะครับมีความตึงพอดีนะครับแล้วก็เราก็มาย่างด้วยถ่านไม้เบญจพรรณแล้วก็ใส่พวกกากมะพร้าวกะลามะพร้าวนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับอันนี้เราไม่ใช้สีนะครับเป็นวิถีแบบธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ใส่สารกันบูดนะครับโอ้โหเรียกว่าใส่ใจทุกขั้นตอนจริงๆเลยนะครับเนี่ยนอกจากจะปลอดสารกันบูดแล้วคุณพี่แกเคลมว่าไส้อั่วของแกนั้นก็เป็นคลีนฟู้ดที่ไม่มีไขมันเพราะฉะนั้นสาวๆก็ทานได้หายห่วงจ้าไส้อั่วหม่อนไหมธรรมดาว่าเจ๋งแล้วนะคุณผู้ชมปรากฏว่าวันนี้คุณพี่เขาบอกว่ามีสูตรใหม่มานำเสนอครับไม่เคยพรีเซนต์ที่ไหนมาก่อนเห็นในรายการของเราเป็นรายการแรกอยากรู้จังเลยเอ้าเชิญชมต่อเลยครับเห็นพี่เขากำลังลงมือเตรียมของเยอะแยะขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าพี่เขาจะทำสูตรใหม่ที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนพิเศษเพื่อแฟนรายการของเราโดยเฉพาะเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มีอีกสูตรหนึ่งคือเป็นไส้อั่วเป็นสูตรพิเศษเหมือนกันแต่เป็นตามฤดูกาลเราก็เลยประยุกต์ตอนนี้เอามาทำเป็นสูตรไส้อั่วสูตรพิเศษสูตรหนอไล่นะครับเฮ้ออะไรนะครับไส้อั่วสูตรหนอเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยหรอครับเนี่ยโดยที่เอาเตรียมหนอไล่มาไว้นะครับแกะเปลือกออกแล้วนะครับแล้วก็เอามาหั่นเป็นลูกเต๋านะครับซึ่งจะเป็นหนอที่แห้งๆนะครับไม่มีน้ำมีรสชาติดีมากแต่ถ้าเป็นเขาเรียกอะไรหมูที่ปรุงรสไส้อั่วเสร็จแล้วเอามายัดใส่ข้างในตรงนี้นะเขาเรียกว่าหนออั่วอันนี้คือไส้อั่วหนอเตรียมวัตถุดิบเตรียมหมูเตรียมไรไว้นะครับแล้วก็ใส่น้ำพริกเข้าไปนะครับเอาใบมะกรูดนะครับที่เราหั่นฝอยๆเมื่อกี้นะครับเพิ่มเข้าไปตอนนี้กอกคุกได้เลยก็เป็นสูตรไส้อั่วหน่อไร่นะครับมันจะได้รสชาติของไส้อั่วซึ่งมีความกรุบๆของหน่อไร่ที่อยู่ในนี้ด้วยก็เอามาสู่กระบวนการยัดไส้เรียดออกมาเป็นเส้นนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่เตาย่างคืออันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของไส้อั่วของไส้อั่วบ้านดิดนะครับแล้วซึ่งเรามีไส้อั่วสูตรพริกสดนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับที่ไหนในตลาดหรือในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับและเนื่องจากไส้อั่วของพี่เขามีจำนวนสูตรที่เยอะมากดังนั้นการที่จะแยกแต่ละสูตรออกจากกันก็ดูได้จากที่หัวของไส้อั่วที่มีไม้กลัดต่างแบบกันนั่นเองนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของการทำเป็นสัญลักษณ์ของไส้อั่วที่เป็นกลัดคำว่ากลัดนี่ก็คือมาจากคำว่าไอ้ตรงนี้ฮะไม้กลัดทางเหนือเขาเรียกไม้กลัดอันนี้เราเนื่องจากว่าเราทำหลายสูตรแล้วก็ใช้พวกนี้มาเป็นเอกลักษณ์แยกแยะว่าอันไหนเป็นสูตรไหนเสร็จแล้วไอ้พวกนี้มันจะต้องรีดให้มันได้ขนาดแล้วก็บิดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปย่างเป็นขดนี่เลยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมน่าทานมากเลยใช่ไหมล่ะครับถ้าได้ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆคงจะฟินน่าดูเลยนะครับคุณผู้ชมรสชาติมอนไหมโอเคครับลำดีท่านนักท่องเที่ยวแขกไปใครมาก็ผ่านมาทางแม่แตงนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับแวะชิมแวะซื้อเป็นของฝากก็นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหน้าหนาวนี้นะครับท่านผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาให้กำลังใจส่งเสริมพี่น้องชาวบ้านในตำบลขี้เหล็กของเรานะครับบ้านดงบาลันนะครับและอีก11หมู่บ้านในตำบลนี้นะครับขอขอบคุณมากครับ
ฮ้ยก็แปลกดีนะไส้อั่วหน่อไม้อุ๊ยตายวายกรี๊ดคิดได้ยังไงอ่ะเออก็สำหรับคนที่ชอบกินมังสวิรัติก็ได้อยู่เนาะแต่ไอตัวที่เราจะไปใส่ในไส้มันเป็นหนังหมูนี่ว่าอ่ะเอางี้ละกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบอยากจะลองก็ไปลองดูแล้วกันนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าแต่ถ้าว่าไปไม่ไหวมันไกลเหลือเกินไม่ต้องห่วงนะครับเขามีบริการเดลิเวอรี่ด้วยนี่เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรให้เลยตรงนี้ฟับเป็นไงอ้าวลองโทรไปสั่งดูนะครับถ้าหากว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไงก็แล้วแต่เอามาฝากด้วยก็อยากลองไงเอามาฝากด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างมากขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันพักสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกแต่อย่าลืมนะครับสั่งมาแล้วสั่งมาเผื่อด้วยเดี๋ยวกลับมาด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงเล็งเห็นฮะวิธีการแก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอยของชาวไทยภูเขาชนเผ่ากะเหรี่ยงเพื่อช่วยพลิกชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจึงได้ทำการทดลองปลูกพืชที่สามารถเติบโตและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงนั่นเองนะครับ